ที่เรายังไม่ได้เปิดขายแคปงานแล้วมันค่อยๆซึมออกมาเพราะเขาปูนแคปปิ้งไว้ก็ตาผ่าอันนี้ผ่าครึ่งแล้วก็พับไว้แล้วก็ปูนก็ออกมาแต่พอเราเปิดนู่นมันจะไปแล้วเลยก่อเหตุพวกนี้โมดิฟายหมดเลยไม่มีของเลยอ่ะไม่มีมันคิดอ่ะนะโมดิฟายหมดเลยไอ้ที่โมดิฟายหนักเลยเดี๋ยวก็ลงเชิงข้างนอกเดี๋ยวหลบนะเดี๋ยวมันกระเด็นนะได้ยินเสียงหรือยังเสียงกรอกน้ำเนี่ยมันค่อยๆดังขึ้นมาพอแสดงว่าตรงนี้ก็ไม่มีไม่มีท่ออากาศมีน้ำออกไหมครับโอเคครับอยู่ที่แคปปิ้งนะครับอ๋อแคปปิ้งแคปปิ้งลดแล้วครับติดแคปปิ้งเดี๋ยวนะยังไม่ลดยังไม่ลดเดี๋ยวเสียงมันเป็นระบุใช่มันเสียงมันไม่ไหลเข้าไปไม่ต้องแต่ว่าอันนั้นเทสแค่หินกันแต่เร็วสุดได้เทสได้ตอนนี้เปิดแคปก่อนผมจะลงไปดูว่ามีจะรั่วที่ท่อโอเคจบยังดีอันนี้ดีอันนู้นอ่ะอมฝั่งนู้นอ่ะอมแคปเลยเหลือแค่คอแคปแค่นิดเดียวเองเปิดแล้วจอดแล้วจอดไปแล้วจอดไปแล้วแต่จอดยังจอดไม่หมดนะจอดแค่เอาจอดแค่นิ้วได้นิ้วอันนี้เอาออกยังฝั่งนู้นฝั่งนู้นยังไม่ออกมันอมเดี๋ยวผมตัดหน้าตัดหน้าพอแล้วไอ้ตรงนี้พอเดรนตรงนี้ก็จะติดตะแกรงไงฮะใช่ครับผมถ้าเป็นไปได้นะครับให้ใส่เป็นตัว Y ตัวหนึ่งต่อไปเอาน้ำเข้าจากข้างบนส่วนตัว Y ก็คือเวลาเกิดปัญหาตันเกิดปัญหาอะไรให้เปิดแคปปิ้งเอาให้เปิดแคปปิ้งที่เป็นสกรูอ่ะเป็นแคปสกรูแล้วก็ยิงเอาจะได้ไม่ต้องรื้อข้างบนเลยถ้าใส่ตัว Y นี่ใส่ข้างบนได้ครับผมคือมันจะได้ไม่น่าเกลียดนะครับคือนี่เราสามารถยกขึ้นมาได้นะไม่มีปัญหานะอันนั้นแล้วแต่แล้วแต่ใช่ใช่เรายกขึ้นมาก็ได้พอใส่ Y ใส่ Y เข้าไปแล้วเนี่ยเมื่อมันเป็น Y ลงไปหาท่อเช่นนี้ปั๊บเนี่ยตอนนี้เราก็มีแคปตรงนี้อันนึงข้างบนเนี่ยไม่ต้องรื้ออะไรเลยท่อที่จะทิ้งจากอ่างเนี่ยไม่ต้องรื้ออะไรเลยแล้วก็หวานก็จะทะลวงก็ทะลวงไปจะล้างก็ล้างไปก็แค่เป็นก๊อกธรรมดาใช่ยกพื้นขึ้นมาสูงยกก็ได้ง่ายขึ้นซึ่งยกพื้นมันเป็นเรื่องของเท็กเจอร์ครับไม่มีปัญหาประมาณนี้ก็ได้เพื่อให้ทำงานทั้งทีทำงานได้สะดวกแล้วดีกว่าเดิมเนาะก็เป็นเดรนไปเป็นที่ล้างมือธรรมดาใช่แล้วเราจะเทสไหมจะตัดก็จริงๆแล้วเราก็ตัดเทสควรจะตัดได้จะเทสได้เทสได้เลยทั้งทีก็ตัดได้ตัดเลยทีมันบิดหมดแล้วเอามือรับไว้เดี๋ยวพี่ปิดบอกว่าผมจะเอาแรงดันไว้ล้างท่อไปเลยเปิดโอ้โหเต็มมือผมเลยพอจริงเลยพอถ้าปิดเลยถ้าปิดเลยหมุนไม่ได้ปึ๊บพอละก้อน
ก่อนอิดก่อนปูเสร็จไม่ธรรมดาเยอะมากครับบ่อไหนเนี่ยนี่บ่อบำบัดแล้วครับไม่ใช่ครับไอ้บ่อดักไขมันครับบ่อดักไขมันนะเนี่ยเห็นไหมอ๋อติดอีกเหรอเนี่ยมันลงบ่อไขมันนะเนี่ยเนี่ยปลายโผล่แล้วเนี่ยเปิดบ่อดักไขมันได้เลยปลายโผล่แล้วเนี่ยไปโน่นไปดูบ่อโน่นบ่อดักไขมันที่เราหากันว่ามันมาจากไหนครับบ่อนี้บ่อนี้ค่ะบ่อนี้เนื่องไงนะจอข้างซ้ายจะมีดักมีประโยชน์อะไรดักตรงนั้นเห็นแล้วครับกล้องโอเคเห็นนะนั่นไงหัวกล้องอยู่นั่นมือผมไงเห็นไหมผมเดี๋ยวมาถ่ายตรงนี้เดี๋ยวพี่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวถ่ายที่มาโอเคปิดไหมปิดเราเปิดกล้องมือถ่ายนะเนี่ยมือเนี่ยพี่ถ่ายนะเนี่ยมือขึ้นพี่มือขึ้นกดถ่ายแล้วไงถ่ายไปสิถ่ายฮะนี่ครับคือตำแหน่งนี้นะมันไม่ควรจะเป็นบ่อดักไขมันนะอันนี้เป็นอ่างล้างมือนะครับก่อนเข้าบ้านนะครับนะครับนะนี่คือการต่อที่ผิดนะครับ15ปีใช่ไหมคุณท่านสร้างบ้าน10เกือบ10ปีอ่ะโอเคยังไม่จบยังไม่จบเคสยังอีกเยอะนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปสำรวจตอนนี้เนี่ยในอ่างล้างมือไปลงบ่อดักไขมันในส่วนที่ต้องลงดักไขมันไปลงบ่อเมนเลยแล้วในบ่อเมนมีการรักน้ำทุกอย่างจะอยู่ในนั้นหมดโอเคครับเดี๋ยวไปว่ากันต่อครับพบปัญหานะครับตรงเนี้ยจะสังเกตเห็นว่ามันเป็นท่อเรียนถูกไหมท่อเมนโฮลเนาะซึ่งโอเคในบ่อพักเรามีพื้นที่สเปซรับตะกอนเข้าใจได้อยู่นะครับแต่บ่อนี้ครับกระบอกนี้ครับสองบ่อแต่ว่ามันคงไม่ได้ครับสองบ่อเนี่ยมันอยู่ต้นบ่อเลยใช่ครับผมโอเคเข้าใจครับระดับมันไม่เท่ากันนั่นคือให้มันเชื่อมกันคือระดับที่เขาออกมาจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องมีความลึกความสูงก็คือตอนนี้มันกลายเป็นการรักน้ำหน่อยครับเนี่ยเตี้ยกว่าแอลเข้ามานี่ตอนนี้จะต่ำกว่าระดับนี้ซึ่งก็ไปออกทางโน้นเหมือนกันต่ำเหมือนกันที่สูงนี่คือน้ำก็จะไปอยู่ตรงนี้ใช่ครับแล้วก็ตรงนี้แล้วพอเปิดจากแคนทีนด้านนี้มันก็หลงท่อนี้ไขมันจากชุดนี้ก็จะอยู่บ่อนี้อย่างเดียวแล้วก็จะทุกอย่างจะอยู่ที่นี่อย่างเดียวแล้วก็เทแคนทีนข้างบนเอาน้ำไปเทข้างบนก็ไม่ออกที่ท่อนี้ด้วยนะขนาดที่เจาะแล้วนะเจาะแล้วนะน้ำไม่ออกเพราะนั้นมันดีเยอะก็เดี๋ยวจริงๆแล้วก็ควรจะต้องเทสว่าไอ้แคนทีนข้างบนเนี่ยมันไปต่อหรือเปล่าหรือไม่ได้ต่อที่วันนั้นสังเกตแยงไปแล้วมันตันไม่เหรอไม่ไอ้ที่เราไปเนี่ยเราไปข้อนี้แต่ว่ามันเทแคนทีนเดี๋ยวนะเทแคนทีนไม่ได้เทแคนทีนไม่ลงแต่ไปเทฟลอร์เดนลงเข้าหากล้องถ้าบอกว่าตอนนี้คือแคนทีนตัวนี้คือแคนทีนยังไม่ทราบทั้งน้ำไม่ขึ้นแล้วก็น้ำยังไม่ลงเลยน้ำประปาก็ไม่ขึ้นด้วยน้ำไม่ปาไม่ขึ้นแต่ผมจะว่าโอเคคงเพราะว่าเปิดหมดนี่ไอ้แคนทีข้างบนเนี่ยแคนทีข้างบนนั่นจะขี่ย้ายน้ำดีมาอีกข้างหนึ่งนี่เนาะแต่ตอนนี้มันไม่มีน้ำออกนะเดิมทีน้ำดีมันอยู่มันร่วงกับน้ำดีตัวนี้นอกนี่แค่ออกไปจากแคนทีแต่มันไม่มีเดี๋ยวเราเปิดน้ำไม่ออกเป็นน้ำไม่ไหลน้ำไม่ขึ้นลองดูกันตอนนี้อยู่กันครบๆแล้วเนี่ยไม่มายังครับยังเปิดหมดแล้วตายแล้วเกิดว่ามีท่อที่ไม่ต่อแล้วเนี่ย
คก็ติดเลยครับแปลว่าไม่มีน้ำแปลว่าไม่มีน้ำส่งขึ้นมาแล้วก็ช่างดีก็เป็นแคปจากท่อที่ไม่มีน้ำเดี๋ยวเราไปดูเรื่องท่อก่อนตรงนี้ดีกว่าเราไปลงตรงไหนเราไปดูตรงนี้ดีกว่านะพอดูแล้วมันไม่ใช่ดีแท้มันเลยเดี๋ยวมันรู้สึกแค่สองเราสองต้องมาแสดงดูว่ามันดีแค่ไหนเพราะว่าผมเข้าใจว่ามันต้องอยู่ในชาร์จในชาร์จนั่นแหละมันควรจะลงชาร์จอยู่แล้วมันอยู่ใกล้ชาร์จที่สุดละเพราะถ้าไหนๆก็ต้องทำต่อท่อมันทิ้งของอัดไปเนี่ยมันจะได้ใช่ได้ดูว่าเทน้ำไม่ไหลเลยไปข้างล่างเดี๋ยวนะจากตรงนี้เนี่ยมันควรจะเจอข้อต่อของห้องอาหารจานแน่นอนแล้วลงไปจะต้องไปแยกโทวาห้องออก10 45ของตัววายน่าจะมาจากตรงนู้นนะวายน่าจะมาจากตรงนู้นอยากได้น้ำสักกระป๋องหนึ่งจะเทน้ำจากตรงนี้แล้วลองดูว่ามีน้ำไหลตรงนี้ปะเพราะมันวายออกแล้วก็ถ้าเกิดอย่างนี้นะคือลงไปหลับนี่คือมันดึงตรงนี้แล้วก็หลับยังเลื่อนนอนอยู่นะทำไมยกขึ้นอ่ะเลยล่ะยกขึ้นเหรออ่ะนี่ดูอย่างนี้เขียวเห็นไหมล่ะนี่นอนอยู่เนี่ยนี่นอนอยู่นะฮะเฉลี่ยยาวน้ำใช่ไหมใช่ครับผมแล้วมันยกขึ้นแล้วก็น้ำขึ้นนะครับยกขึ้นอย่างนี้เห็นไหมมันจะไหลไหมน้ำไหลไปแต่หน้ารู้โอเคออกวายข้างหลังไม่เป็นไรเราดูต่อไปด้วยน้ำอยู่ที่เดียวน้ำไปเลยก่อนโอเคมันกระดกขึ้นแล้วมันกระดกขึ้นโอเคอันนี้ตรงละเดี๋ยวอันนี้นอนตั้งเอ๊ะขึ้นไปไหนอ่ะเดี๋ยวผมหาตรงนั้นต้องขึ้นเหรอใช่ต้องขึ้นหมดแล้วต้องขึ้นเอาลงไปแล้วก็ขึ้นนี่ก็ต้องขึ้นอ้าวถ้าขึ้นไปแล้วไปเท่ากับตัวลูกเดนเดี๋ยวเอาตำแหน่งเนี้ยแล้วสแกนว่าอยู่ที่ไหนแล้วก็ดูว่าแนวตั้งเนี้ยเป็นขึ้นจริงไหมโอเคงั้นก็ง่ายกว่าเพราะอยู่ที่คุณเลือกเรื่องใหญ่ต่างผู้ใหญ่ถ้าผู้ใหญ่ต่างอะไรได้อยู่ตรงนี้ลงไป71เซนเนี่ย68ลงไม่ตอนนี้อยู่ตรงนี้อยู่แพงกว่าน่ะเดี๋ยวพี่ผมจะแทงครับเลยอ่ะพี่ดูตัวเลขอ่ะพี่จับเลยดูตัวเลขนะดูตัวเลขว่าหนึ่งโอเค
ทำไมไวลงไวขึ้นเหรอมันไวขึ้นขึ้นมาเนี่ยแก้ข้อตันช่างเหลือหมดหมดเลยอ่ะก็